วิทยาลัยถึงมีการแต่งชุดไทยตรวจของไทยอย่างนี้ครับสวัสดีค่ะฉันสัตย์ธรปิ่นนิกรนะคะหัวหน้าประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาค่ะได้รับนโยบายมาจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะและท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแล้วก็สนองนโยบายโดยนะคะท่านนายแพทย์ธีรชัยคงมีเอี่ยมตระกูลนะคะท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลของเรานะคะแล้วก็ได้รับความอนุเคราะห์นะคะจากพี่ๆพยาบาลนะคะหมอพวกนายแพทย์นะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ต่างๆให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดและนโยบายของรัฐบาลนะคะซึ่งเราอยากให้อนุรักษ์วัฒนธรรมดีๆของไทยนะคะซึ่งอยุธยาเราเนี่ยมีศิลปกรรมมีวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สวยงามพร้อมจะโชว์กับต่างประเทศนะคะซึ่งชาวต่างชาติมาหรือว่าคนไทยด้วยกันก็ตามนะคะมาที่อยุธยาของเราเนี่ยค่ะจุดไฮไลท์ก็จะมีมากมายนะคะให้เราแต่งผ้าไทยผ้าที่เป็นของไทยนะคะศิลปะวัฒนธรรมของไทยต่างๆนะคะที่นำสู่ต่างชาติได้นะคะถ้ามาถึงอยุธยาแล้วต้องใส่ชุดไทยถ่ายรูปกับวังโบราณถ่ายรูปกับวัดถ่ายรูปกับวัดชัยซึ่งสวยงามเป็นไฮไลท์ของจังหวัดนะคะแล้วก็เชิญชวนให้มาเที่ยวนะคะในวันที่7ถึง16ธันวาคมนะคะพุทธศักราช2561ของเรานะคะซึ่งเป็นงานมรดกโลกซึ่งเป็นสิ่งที่โชว์เกียรติของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเราค่ะแล้วโรงพยาบาลทำไมต้องแต่งชุดไทยเพื่อคนไทยเลยแรงบันดาลใจในการแต่งชุดไทยนะคะก็เนื่องจากเรื่องมาจากนโยบายของรัฐบาลนะคะให้พวกเราใส่ผ้าไทยใช่ไหมคะแล้วผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเวลาทำงานแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดความเครียดนะคะก็จะมีสิ่งสวยๆงามๆคือเช้าขึ้นมาก็จะต้องมีแรงจูงใจว่าวันนี้จะต้องแต่งตัวสวยมาทำงานคนไข้ก็เห็นพยาบาลสวยๆเห็นคุณหมอสวยๆนะคะก็จะมีกำลังใจคนไข้บางคนก็จะขอแต่งชุดไทยด้วยได้ไหมแทนที่จะใส่ชุดของโรงพยาบาลได้ค่ะใช่ค่ะสร้างสีสันโดยเฉพาะของแผนกประชาสัมพันธ์นะคะ PR ด้านหน้าก็จะเป็นแผนกที่ต้อนรับคือเหมือนเวลาเราไปสถานที่ต่างๆเวลาเราเห็นสมมติไปญี่ปุ่นแบบนี้ค่ะเราเห็นใส่ชุดกิโมโนเราก็จะเห็นวัฒนธรรมของเขาเราไปเราก็ต้องใส่ชุดกิโมโนถูกไหมคะแต่ในเมื่อเรามาเมืองไทยแล้วสถานที่ของทางราชการทุกที่เขาก็รณรงค์ให้ใส่ผ้าไทยเพราะนั้นโรงพยาบาลเราก็สร้างแรงจูงใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่เราจะแต่งเฉพาะวันไหนของเรานี่นะคะถ้าแผนกประชาสัมพันธ์หรือแผนกหน่วยงานต่างๆเนี่ยเราจะแต่งทุกวันนะคะตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะแล้วก็ถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ทั่วไปซึ่งสะดวกในการปฏิบัติงานก็จะแต่งเฉพาะวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะเดือนธันวาคมนี่เราจะแต่งทุกวันเดือนธันวาคมนี่เราแต่งทุกวันค่ะรณรงค์ให้แต่งทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะทั้งเดือนค่ะทั้งเดือนเลยจนกว่าจะปีใหม่ญาติของคนไข้มองแล้วเราเป็นยังไงฮะญาติคนไข้มองแล้วเขาก็จะมีความสุขนะคะชื่นใจนะคะที่ได้เห็นแล้วเขาก็บางทีเขาก็จะแต่งมาด้วยเลยนะคะเช่นญาติคนไข้ห้องนี้ห้องหนึ่งห้องสองอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ชอบในการแต่งผ้าไทยอยู่แล้วเพราะว่าอยุธยาเป็นเมืองเก่าใช่ไหมคะทีนี้พอเราแต่งตัวแบบสมัยอยุธยาก็จะดูเป็นอยุธยามากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยตรงค่ะเช็คเลยจ้ะนี่เลยรับตรงนี้